ยิ่งใหญ่อีกครั้งไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันเต้นระดับโลกยูดีโอเอเชียแปซิฟิกสตรีทแดนซ์แชมเปี้ยนชิพ2024เป็นปีที่2โดยเมื่อเวลา 14:00 นวันที่5เมษายน2567นายชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมด้วยทีมบริหารยูดีโอไทยแลนด์ไดเรคเตอร์ออฟยูดีโอไทยแลนด์นายรณกิจไกรกิจราชและมิสเตอร์ไซมอนผู้ก่อตั้งยูดีโอเวิลด์ได้ร่วมกันเปิดการแข่งขันยูดีโอเอเชียแปซิฟิกสตรีทแดนซ์แชมเปี้ยนชิพ2024ที่จัดโดยทีมไทยแลนด์ณศรีราชาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาระหว่างวันที่4ถึง7เมษายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการคัดเลือกตัวแทนระดับเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกรวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการเต้นของเยาวชนไทยและสนับสนุนให้วงการการเต้นสตรีทแดนซ์ในประเทศไทยและต่างประเทศเติบโตขึ้นสร้างคุณภาพการเต้นที่ดีต่อเยาวชนและนักเต้นเพื่อสืบสานและส่งต่อกันไปในวงกว้างนอกจากนั้นยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของเยาวชนไทยให้ผู้ปกครองได้ร่วมสนับสนุนโดยในปีนี้ประเทศไทยยังคงได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในส่วนของภูมิภาคเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่2และมีทีมนักเต้นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนจาก11ประเทศเข้าร่วมอาทิไทยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ดูไบนิวซีแลนด์ออสเตรเลียพม่าเวียดนามและยังมีผู้เข้าร่วมชมร่วมกว่า 2,000 คนทั้งนี้ในปี2566ประเทศไทยได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันที่เมืองแบล็คพูลประเทศอังกฤษจนสามารถสร้างผลงานคว้าชัยชนะได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวนับเป็นเวทีที่มีชื่อเสียงระดับโลกและยังสามารถดึงดูดนักเต้นให้เข้าร่วมชิงชัยได้มากถึง 3,800 คนจาก35ประเทศทั่วโลกและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมและเชียร์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7เมษายนนี้และร่วมแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะการแข่งขันในรุ่นต่างๆที่จะมีการประกาศผลในวันที่7เมษายนนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดการแข่งขันในระดับสูงขึ้นไปจนถึงระดับแชมป์โลกซึ่งชื่อในการแข่งขันก็คือ Yulio World Championship ที่ประเทศอังกฤษในโอกาสถัดไป